ยินดีปรีดาดีเจดาด้าเซเยสแฟนหนุ่มชาวเกาหลีขอแต่งงานเตรียมแต่งรอบสองดีเจดาด้าประกาศข่าวดีโพสต์ภาพสวมแหวนแฟนหนุ่มชาวเกาหลีคุกเข่าขอแต่งงานเพื่อนพ้องแห่ยินดีเทียบเรื่องราวดีๆในเดือนสุดท้ายของปีเมื่อดีเจดาด้าวรินดาดำรงผลประกาศข่าวดีเตรียมแต่งงานรอบสองกับแฟนหนุ่มชาวเกาหลีหลังฝ่ายชายคุกเข่าขอแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยเมื่อคืนที่ผ่านมา5 ธันวาคม 63ท่ามกลางความยินดีปรีดาของบรรดาเพื่อนสนิทโดยดีเจดาด้าได้โพสต์ภาพขณะถูกสวมแหวนระบุข้อความ and I said yes พร้อมอีโมจิรูปแหวนหัวใจสีแดงและหน้ายิ้มงานนี้เพื่อนๆไม่พลาดเข้ามาแสดงความยินดีกันยกใหญ่ไม่ว่าจะเป็นดีเจนุ้ยแก้มวิชญานีแตงโมนิดาโอปอปานิสราเอมมี่มรกตรัศมีแขเป็นต้นสำหรับแฟนหนุ่มชาวเกาหลีว่าที่เจ้าบ่าวคนนี้มีอายุอ่อนกว่าดีเจสาวถึง7 ปีโดยฝ่ายหญิงได้เปิดตัวว่ากำลังศึกษาดูใจกันอยู่เมื่อปีที่ผ่านมานอกจากนิสัยใจคอที่คล้ายคลึงกันและความดูแลเอาใจใส่อย่างดีแล้วฝ่ายชายยังเข้ากับลูกชายสุดที่รักของดีเจดาด้าได้เป็นอย่างดีด้วยI'm not the only one.